วันนี้ที่มูลนิธิพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบสกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในประเทศได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยที่ผ่านมามูลนิธิพระดาบสได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งวิทยากรช่วยสอนในหลักสูตรเคหบริบาลการรับสิทธิ์พระดาบสเข้าฝึกงานในสาขาต่างๆมาโดยตลอดซึ่งความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานอาชีพที่กฎหมายกำหนดให้มีความทันสมัยและเป็นสากลต่อไปทั้งนี้มูลนิธิพระดาบสได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตแก่ผู้ที่ขาดโอกาสเพื่อให้มีวิชาช่างสำหรับประกอบอาชีพและเป็นคนดีโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง